กลับถึงบ้านแล้วตีด่วนจากกรุงเทพประมาณ5ชั่วโมงวันนี้ลงของที่กรุงเทพเสร็จตอน8โมงครึ่งนะฮะกลับมาถึงบ้าน5ชั่วโมงกว่าๆเหยียบใหญ่เลย110 120แต่ก็ต้องระวังนะฮะกล้องจับความเร็วมันจะมีเป็นระยะระยะแล้วก็ไปส่งของเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เก็บถังเปล่ากลับบ้านนะครับเดี๋ยวมีเวลานอนอยู่ประมาณ3ชั่วโมงนะครับผมจะนอนตอนบ่าย2โมงเวลาเราจอดรถเนี่ยเราก็ต้องจับหัวเผาเรานิดนึงนะงมเช็คหัวเผาเราว่าเอ๊ถ้าลูกปืนมันแตกหรือว่าลูกปืนมันมีปัญหาเนี่ยมันจะร้อนมากนะครับอุ่นๆอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะฮะก็ดูยางดูอะไรนิดนึงมีรอยบาดรอยข่วนมีน็อตอะไรบ้างไหมอะไรประมาณนี้นะฮะ นี่คือวิธีการเช็ครถกลับมาถึงบ้านก็ผมมีหน้าที่อย่างนึงก็คือต้องรดน้ำต้นไม้ก่อนหน้าที่ของผมหน้าที่หลักเลยผมเป็นคนชอบกล้วยไม้นะครับกล้วยไม้ของผมนี่ก็ดูดิโอ้โหออกดอกสวยมากเลยเห็นไหมฮะอันนี้ไม่ได้ตั้งใจซื้อมานะอันเนี้ยซื้อมาผิดจริงผมอยากได้ดอกมันเล็กนะฮะแต่มันยังไม่ออกนะมันออกมาครั้งนึงแล้วแต่มันยังไม่ออกมาอีกเลยรดน้ำทุกวันนะครับกล้วยไม้เนี่ยก็สามารถปลูกกับต้นเสาหลักๆได้นะฮะบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมกล้วยไม้มันขึ้นงอกงามจังมันอยู่ที่น้ำครับนะผมว่าต้นไม้เนี่ยมันอยู่ที่น้ำน้ำถึงมันก็โตเร็วโตไวถ้าน้ำไม่ถึงนี่ก็แย่นิดนึงรดน้ำต้นไม้ก่อนเดี๋ยวแล้วก็เข้าบ้านอาบน้ำนอนนี่คืองานหลักๆของผมเลยปิดน้ำก่อนโอเควันนี้ไปหาเงินมาวันนี้มีรายได้ประมาณ 3,500 บาทนะครับได้ค่ารถเยอะนิดนึงเพราะว่ามีงานรับจ็อบด้วยขากลับมาแล้วก็ต้องเก็บตู้เปล่ากลับบ้านนี่แหละฮะรถหาเงินวิ่งเที่ยวก็ได้หาเงินก็ได้รถคอกนี่แหละครับแจ่มเลยหัวเผาอุ่นๆใช้ได้ส่วนล้อหน้าก็งมได้นะครับจับดูนิดนึงถ้าลูกปืนมันแตกมันก็จะร้อนๆแต่ถ้าลูกปืนล้อหน้าแตกเนี่ยนะครับมันก็จะหอนละงงๆหรือไม่ก็สถานเข้าพวงมาลัยเราเลยเราจะรู้ว่ามันเริ่มไม่ดีแล้วครับยางเส้นนี้ยังใหม่กิ๊กอยู่เลยเพราะว่ามันอยู่ข้างหลังแล้วมันโดนตะปูแทงนะฮะผมก็เลยปะแล้วก็มาใส่ล้อหน้าเอาอยู่นะครับปะอยู่ไม่รั่วก็ยาง XCD 225ขอ14โอเคถึงบ้านเรียบร้อยแล้วเข้าบ้านอาบน้ำนอนวันนี้ก็มีรายได้อยู่ประมาณ 3,000 กว่าบาทเที่ยวนี้รับจ็อบด้วยก็จะมีรายได้เยอะนิดนึงขอวางรองเท้าให้ดีก่อนรถคอกเนี่ยนะครับคือถ้าเกิดว่าคนขยันเนี่ยนะฮะขยันมากเราก็ได้เงินมากนะฮะถ้าเรามีงานนะมีงานก็ต้องขยันนะครับถ้ามีงานแล้วไม่ขยันเนี่ยไม่ได้อดตายแน่นอนเพราะฉะนั้นอยู่กับอาชีพคนขับรถคอกเนี่ยนะฮะจะต้องมีความขยันหมั่นเพียรมีความอดทนมืดนิดนึงนะเข้าบ้านแล้วก็แวะกินข้าวมาข้าวเช้าเพิ่งกินตอนประมาณบ่ายสองโมงก็ถามว่าหิวไหมก็ไม่หิวครับเพราะว่ากินกาแฟตื่นเช้ามาก็กินกาแฟเสร็จเรียบร้อยก็ขับรถมาจากกรุงเทพนะฮะใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงกว่าตอนนี้ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมฮะว่าอาชีพคนขับรถคล่องเนี่ยถ้าเกิดว่าเรา มีความอดทนนะฮะแต่ผมเนี่ยนอนน้อยฮะเมื่อคืนเนี่ยนอนประมาณแค่สามชั่วโมงกว่าสี่ชั่วโมงไม่ถึงสี่ชั่วโมงด้วยนะครับนอนตั้งแต่ตีสามตื่นประมาณหกโมงนิดๆประมาณนั้นก็นอนได้แค่นิดเดียวเราก็ต้องรีบตีด่วนกลับมาบ้านเพื่อจะนอนที่บ้านได้ประมาณสองสามชั่วโมงนะเดี๋ยวเย็นนี้ถ้ามีงานเราจะได้ไปวิ่งกันต่อโอเคนะครับถ้าคิดที่จะมีอาชีพรถคอกหรือว่าอาชีพคนขับรถรับจ้างเนี่ยจะต้องพยายามมันอดทนแล้วก็อดนอนให้เก่งด้วยดูแลตัวเองให้ได้ครับนะฮะไม่ใช่ว่ากลับมาถึงหมดแต่เล่นนู่นเล่นนี่ไม่มีเวลานอนเดี๋ยวออกรถคืนนี้มันก็จะแย่นะครับเพราะฉะนั้นเราพยายามนะฮะพยายาม
สแปร์เวลาให้ถูกแบ่งเวลาให้ถูกพักผ่อนให้เพียงพอเราก็จะอยู่ในกับอาชีพนี้ได้อย่างสบายๆโอเคฝากไว้เลยครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวเย็นๆเจอกันใหม่ครับ